ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรายังจำกันได้ไหมคะ4ปีที่แล้ววิกกี้พาคุณผู้ชมพามาที่ Bensley Suite Indigo Pearl Phuket ค่ะและวันนี้เรามีนัดกับคุณพุ้ยนะคะเป็น PR Manager ของโรงแรม Indigo Pearl แห่งนี้ค่ะเราไปตามหาเธอดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะคุณวิกกี้คุณปุ้ยค่ะวิกกี้จำได้ว่า4ปีที่แล้วเนี่ยวิกกี้มาที่เบนซ์เลสิตแห่งนี้แล้วค่ะใช่ค่ะ4ปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยห้องตกแต่งของเบนซ์เลสิตนี่เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ประตูทางเข้านะคะจนมาถึงที่นี่ก็จะเห็นสวนเล็กๆนะคะที่ไล่ระดับของคุณบิลนะคะแล้วก็พอก้าวเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นโทนสีน้ำตาลกับสีส้มนะคะซึ่งเป็นโทนสีที่แตกต่างไปจากห้องอื่นเลยนะคะมีเพดานที่สูงนะคะแล้วก็มีประตูบานหมุนนะคะที่สูงเหมือนกันนะคะให้ความสะดวกสบายแล้วก็มีกระจกเพื่อจะดูเป็นแฟชั่นขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบานหมุนค่ะค่ะเป็นข้อดีอย่างนึงนะคะของประตูแบบนี้ที่เป็นกระจกนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ห้องเนี่ยมีความทึบแล้วก็โปร่งแสงอีกต่างหากนะคะแล้วก็เห็นวิวรอบๆแต่อย่างก็เราก็ไปดูข้างบนกันเลยนะคะใช่เลยค่ะโอ้โหใช่เลยค่ะคุณผู้ชมครับ Bensley Suite ก็เป็นห้องพักอีกห้องหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Indigo Pearl Phuket เลยนะครับโดยห้องนี้ได้ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบซึ่งก็คือคุณบิล Bensley ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลเขตร้อนตั้งแต่สวนด้านหน้าเข้ามาจนถึงด้านในของห้องพักที่รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสปาส่วนตัวห้องนั่งเล่นด้านล่างและห้องนอนชั้น2ที่ผสมผสานความอบอุ่นของเฉดสีส้มและน้ำตาลช็อกโกแลตให้เข้ากันได้อย่างลงตัวดังจะเห็นได้จากเฟอร์นิเจอร์พรมหรือแม้แต่การเลือกใช้ประตูไม้ขนาดใหญ่นั่นเองครับโอ้โหบานเลื่อนบานใหญ่อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าบานใหญ่ขนาดนี้แต่เปิดง่ายลื่นด้วยนะคะที่นี่เป็นห้องนอนนะคะโอ้โหค่ะมูดแอนด์โทนก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพดานสูงนะคะแล้วก็มีบานเลื่อนนะคะเราเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนแทน okay, แต่ว่ายังเห็นกระจกอยู่นะคะซึ่งให้ความโปร่งแสง ค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นสีน้ำตาลกับส้มนะคะยังคุมโทนตัวนี้ให้ความสดใสนะคะแต่ว่ายังเป็นทรอปิคอลอยู่นะคะข้อดีของการวางแปลนบ้านหรือที่พักแบบเพดานสูงนั้นจะให้ความรู้สึกที่โปร่งและโล่งนะครับและการเลือกใช้ประตูบานกระจกเฟรมไม้แบบนี้นอกจากจะทำให้การออกแบบห้องในคอนเซปต์นี้ดูสมบูรณ์แล้วนะครับกระจกยังช่วยให้รับแสงจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ทำให้ห้องสว่างอวดโฉมเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับบานเลื่อนแบบเทเลสโคปิกค่ะคือคุณปุ้ยค่ะดึงบานเดียวก็อีก2บานก็จะทำมานะคะได้ไหมนี่ละค่ะค่ะคุณผู้ชม Bensley Suite ค่ะคุณปุ้ยค่ะน่าจะไปไหนดีคะเราไปชมโคคูนสวีทกันนะคะอยู่ในโคคูนสปาค่ะเป็นที่พักที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้วิกกี้และคุณปุ้ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาการตกแต่งบ้านเข้ามาทาง www.facebook.com/hefele-thailand.gh คำถามไหนโดนใจได้ออกอากาศก็รับของที่ระลึกจากเฮเฟเล่ไปเลยครับ